หนังสือการสร้างนิสัยความสําเร็จที่เปลี่ยนแปลงคนเยอะมากที่สุดในโลกคือเล่มนี้ครับ The Seven Habits ครับทั้ง7อุปนิสัยนี้คือนิสัยที่จะทําให้คุณสร้างความสําเร็จในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาในเรื่องอะไรก็ตามจึงเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะนําเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้มาสรุปให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเราจะมาเริ่มกันที่ Private Victory ก่อนหากคุณต้องการสร้างความสําเร็จสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือสร้างความสําเร็จของตัวเองให้ได้ก่อนและเมื่อนั้นค่อยสร้างความสําเร็จ ใให้กกับบโลบนี้นี่คือคำนิยามของ Private Victory ครับในเอีพิโซดนี้เราจะมาเข้าถึงนิสัยของผู้สำเร็จผ่าน The Seven Habit s ครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. thelibrarylearn. com เพราะการเรียนรู้ จะทำให้คุณเป็นอิสระผมกล้าบอกได้เลยว่านี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนมากที่สุดเล่มน,นึงครับหนังสือเล่มนี้เขียนมาแล้ว30ปีนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้ในหลายๆประเทศก็ยังเอามาแปลซ้ำทำใหม่รวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยผมต้องบอกก่อนว่าผมมีโอกาสได้ไปเสวนาหนังสือเล่มน,นี้นะครับในช่วงปีที่แล้วซึ่งบอกเลยว่า หนังสือเล่มนี้ที่พูดถึง7อุปนิสัยสําหรับคนที่มีประสิทธิภาพพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีเจนิสัยนี้ครับคือเครื่องมือและเป็นเครื่องมือที่จําเป็นมากด้วยเพราะอะไรหลังจากที่คุณฟังพอดแคสต์นี้เสร็จนะครับทุกท่านจะเห็นตรงกันแบบผมเลยแล้วก่อนหน้านั้นในช่วงกลางเดือนไปที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปบรรยายบริษัทใหญ่เลยนะครับผมเอา เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ไปบรรยายไปพูดคุยกันว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตจะต้องมีเสาหลักอะไรบ้างที่คุณจะต้องก่อร่างสร้างขึ้นมาแต่ก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาหลักนะครับคือหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ใช่ไหมครับว่า7อุปนิสัยก่อนที่เราจะเข้าไปนิสัยแรกผมจะปูพื้นฐานก่อนซึ่งจริงๆตอนนี้เราเข้าเนื้อหาแล้วนะครับ เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คุณสตีเวนโควีเขาเป็นผู้ก่อร่างหลักสูตรนี้มาเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างในชีวิตนะครับทุกประสบการณ์ทุกการตอบสนองหรือผลลัพธ์ที่คุณกําลังเจออยู่ในตอนนี้มาจากกรอบความคิดครับกรอบความคิดหรือบางท่านอาจจะเรียกว่ามายเซตแต่ผมชอบคําว่ากรอบความคิดมันเปรียบได้แบบนี้ครับกรอบความคิดเปรียบเสมือนเลนแว่นที่มันอยู่หน้าของเรามันอยู่ที่หน้าของเรา และเรามองไม่เห็นแว่นนั้นแต่เรามองผ่านแว่นแว่นนั้นอยู่ตลอดเวลานั่นคือกรอบความคิดคำถามที่น่าสนใจคือแล้วไอ้เจ้ากรอบความคิดที่เรามีซึ่งมันแตกต่างกันมากเลยแต่ละคนมันมาจากไหนมันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เราลืมตาดูโลกเลยครับ ทุกประสบการณ์ที่เราเจอทุกคําสอนจากคุณพ่อคุณแม่พอเราไปอยู่โรงเรียนเราก็ได้คําสอนที่มันแตกต่างกันไปหากคุณอยู่ในประเทศฝั่งตะวันตกคุณก็จะมีความคิดแบบอิสระไม่ค่อยยึดติดกับขนบรรมเนียมมากแต่ถ้าเป็นฝั่งตะวันออกก็อาจจะตรงกันข้ามระดับหนึ่งมันจะไม่มีผิดหรือมีถูกไปสะทีเดียวแต่อยู่ที่ว่ากรอบความคิดที่คุณได้รับมาจากตอนเด็กๆนั่นแหละครับประสบการณ์เหล่านั้นสร้างกรอบความคิดขึ้นมาคุณสตีเฟนเขาจึงบอกเอาไว้ว่า ก่อนที่คุณจะเข้าใจอุปนิสัยทั้ง7อย่างท่องแท้คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะมันสําคัญมากและน้อยครั้งที่ผู้คนจะเรียนรู้เพราะมันมองไม่เห็นครับเราเลยไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมจะมีคําถามให้คุณผู้ฟังมาคิดกันเล่นๆครับคําว่ากรอบความคิดนะครับที่เราทุกคนมีติดตัวทุกท่านว่ามันเปลี่ยนได้ไหมครับทุกท่านว่ามันพัฒนาได้ไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟัง The Library จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาได้แต่ถ้าใครเพิ่งมาฟังแล้วรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะคนเราก็ถูกกาหนดมาไว้แล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนนะครับสิ่งที่คุณเชื่อมันถูกต้องหมดเลยครับหากคุณเชื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นเราจะเรียกว่าคุณเป็นคนมี growth mindset แต่ถ้าคุณมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะพูดเป็นภาษาสากลว่า fix mindset แล้วเดี๋ยวฟังจบคุณจะรู้ว่า mindset ทั้งสองแบบนี้แบบไหนจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่ากัน มีข้อมูลหนึ่งที่ผมเพิ่งดูครับว่าคําว่า my set my set ที่เราเรียกกันจริงๆมันจะมีรากศัพท์อยู่คำหนึ่งก็คือ p a r a d i ดน p a r a d i g ดเป็นคําที่มาจากภาษากรีกครับเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์แต่ในทุกวันนี้เราเรียกกันว่าเป็น m i n d set ไปเสียแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะมันเรียกง่ายและเข้าใจได้ง่ายด้วย <c oughs> ขออนุญาตขายของสักครู่นะครับพัฒนาตัวเองผ่านการอ่านในทุกวัน คุณผู้ฟังสามารถซื้ออ e ีบุ๊กมากมายในราคาสุดคุ้มได้ทุกวันครับโดยไม่ต้องรอโปรโมชัน่นเพียงผูกปินโตครับใช่ครับผูกปินโตไว้ครับเป็นระบบช่วยลดราคาอ e ีบุ๊กของเขาเองหากทุกท่านซื้ออ e ีบุ๊กจากปินโตครับแพลตฟอร์มการอ่านอ e ีบุ๊กนี้จะเปรียบดังคมรั์การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดมีทั้งหนังสือทั่วไปพัฒนาตัวเองนิยายแม้กระทั่งกระตูนครับและเขากําลังรอให้ทุกท่านได้ท่องโลกแห่งการอ่านและที่สําคัญครับการอ่าน จะทำให้ท่านเข้าถึงคลังความรู้ในโลกนี้ได้ในขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ในห้องปิน่นโตอ e ี o k ครับทีนี้ผมจะมาที่หัวข้อต่อไปครับหาชีวิตในตอนนี้คุณกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่บางทีตัวปัญหาอาจจะไม่ได้สำคัญหากเทียบกับวิธีการรับมือกับปัญหาครับคุณผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ไหมครับพูดได้ง่ายๆเลยปัญหาที่คุณเจอมันจะเป็นปัญหาจริงๆก็ต่อเมื่อ คุณมองว่ามันเป็นปัญหาแต่ถ้าคุณมองปัญหาในรูปแบบของคนที่มีกรอบความคิดแบบ Growth Mindset คุณอาจจะมองเห็นโอกาสก็ได้มันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนสองคนเจอเหตุการณ์เดียวกันแต่การตอบสนองหลายครั้งมันไม่เหมือนกันบางคนตอบสนองในทางที่ positive หรือมองในโลกในแง่ดีมองเห็นโอกาสมากกว่ากับอีกคนนึงตอบสนองด้วยการบน่นชี้นิ้วกล่าวโทษคนอื่นซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านก็พอจะตอบได้ว่าผลลัพธ์ของชีวิตคนทั้งสองคน ใครจะประสบความสําเร็จมากกว่ากันหัวข้อที่3ครับเป็นพื้นฐานข้อสุดท้ายแล้วสําคัญมากหลักการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทุกท่านที่ฟังผมอยู่นะครับทุกท่านอยากเติบโตทุกท่านอยากเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นแต่นี่จะเป็นแก่นเป็นรากฐานที่เราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจซะก่อน เราอยากเติบโตเพราะบางทีเราอยากประสบความสําเร็จความสําเร็จของคนบางคนอาจจะเป็นประสิทธิผลส่วนตนเป็น productivity เป็นความร่ํารวยเป็นชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้อื่นแต่ผมว่าประโยคนี้อธิบายที่ดีมากไม่ว่าคุณจะอยากเติบโตในแง่มุมไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะเติบโตตามธรรมชาติเมื่อคุณได้รับประสบการณ์มากขึ้น ฉะนั้นกฎข้อนี้สําคัญมากเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ยินว่าประสบความสําเร็จเร็วทําสิ่งนี้แล้วจะรวยเร็วทําสิ่งนี้แล้วจะหุ่นดีเร็วนั่นคือแผนหลอกลวงอย่าได้หลงเชื่อมันเด็ดขาดเพราะธรรมชาติของความสําเร็จในชีวิตต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับยกตัวอย่างนะครับทุกชีวิตย่อมผ่านการเติบโตและพัฒนาไปตามช่วงจังหวะเวลาเด็กเมื่อแรกเกิดก็เรียนรู้ที่จะพลิก เรียนรู้ที่จะนั่งคลานเดินแล้วก็เริ่มวิ่งแต่ละขั้นตอนล้วนสำคัญและมันต้องใช้เวลาไม่มีขั้นตอนไหนที่สามารถข้าไมไปได้คุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จก็ต้องเริ่มมาจากความรู้การเรียนรู้บางทีมันก็ไม่สนุกบางทีคุณต้องอ่านหนังสือเป็นวันเป็นคืนแต่นั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงควรดื่มด่ำในช่วงระหว่างการเดินทางเพราะคุณเติบโตจากช่วงเวลานั้นนั่นเองสิ่งนี้จะเป็นจริงในทุกช่วงเวลาของชีวิตครับ เอาละครับผมได้ปูพื้นฐานก่อนที่เราจะเข้าสู่นิสัยที่1นนะครับเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาตรงนี้ครับแล้วต้องการเรียนรู้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนผมแนะนําให้คุณผู้ฟังซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จากเดลแลบเบอรี่ช็อปครับเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแน่ๆและถ้าหากคุณผู้ฟังเพิ่งเข้ามาฟังช่องนี้ครั้งแรกนะครับอย่าเพิ่งกดไลค์หรือกด Subscribe ครับฟังให้จบก่อนหากคลิปนี้สามารถทําให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นได้ถึงตอนนั้นค่อยกดซับก็ได้ครับ ผมจะมาเริ่มแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าในิสัยที่หนึ่งจะมีอยู่2คําที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนคําที่ 1. ชัยชนะต่อตอนเองชื่อภาษาอังกฤษก็คือ private victory ครับกับอันที่2ชัยชนะต่อผู้อื่นสิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่า public victory ในชีวิตของเราจะมี2เสาหลัก private victory ก็คือชัยชนะส่วนตนชัยชนะที่คุณสามารถทําได้ตอน อยู่คนเดียวความสําเร็จส่วนตัวนั่นเองกับ Public Victory คือความสําเร็จที่คุณจะต้องทําร่วมกับผู้อื่นหาก p r i v a t e victory ยังไม่แข็งอย่าได้มองหา Public Victory ครับเท่านี้ก่อนเพราะอะไรเพราะ p r i v a t e victory เป็นชัยชนะในสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเช่นหากคุณต้องการประสบความสําเร็จในการทํางานคุณต้องมีอะไรครับ คุณต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนคุณจะต้องมีความรู้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนคุณจะต้องพูดจะต้องสื่อสารได้จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองก่อนคุณถึงจะไปร่วมงานกับผู้อื่นได้นี่แหละครับคือเสาหลักแรกที่เราจะมาสร้างกันพาทนี้ผมจะพูดถึง private victory ครับอุปนิสัยที่1คือ proactive ครับ เขาว่า proactive ถ้าเป็นภาษาไทยคือการเต็มใจรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนี่คืออุปนิสัยที่1นะครับแล้วจะต่อยอดไปสู่นิสัยที่2ที่3ผมลืมบอกไปว่านิสัยทั้ง7ข้อนะครับค่อยๆเรียงไปครับถ้านิสัยที่1ยังไม่สำเร็จนิสัยที่2อย่าเพิ่งไปทําอุปนิสัยที่1คือ proactive Proactive ค,คืออะไรเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับในขณะที่คุณผู้ฟังกําลังฟังคลิปนี้อยู่ ลองคิดภาพว่าตัวคนวิญญาณของคุณแยกออกมาจากตัวคนในตอนนี้แล้วลองฉายจิตสำนึกที่มุมมองหนึ่งของห้องกำลังมองมาที่ตัวคุณอยู่คุณกำลังมองเห็นตัวเองนั่งฟังคลิปอยู่หรือนอนฟังคลิปอยู่อย่าเพิ่งหลับนะครับคุณอาจจะมองเรากับว่าตัวเองเป็นคนอื่นคุณผู้ฟังทำได้ไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้ทีนี้ลองอีกแบบหนึง่งลองคิดถึงอารมณ์ของคุณตอนนี้คุณพอจะบอกได้หรือเปล่าว่าตอนนี้คุณ กำลังรู้สึกอะไรอยู่รู้สึกว่าตัวผมนั้นพูดมากเหลือเกินหรือรู้สึกว่าตัวเองกําลังสนุกกับการเรียนรู้คุณผู้ฟังจับความรู้สึกนั้นได้ไหมครับทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าไอ้ความรู้สึกนั้นครับมันมหัศจรรย์มากเพราะมีแค่มนุษย์ที่ทําได้ความสามารถนั้นเราเรียกว่าการตระหนักรู้ในตัวเองครับ self awareness นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมมนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมากที่สุดเพราะเราสามารถตระหนักรู้ในตัวเองได้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเวลาหิวก็ไปหาอะไรกินเวลาโกรธก็ไปขยําเพื่อนของมันเวลามีอารมณ์ทางเพศก็ไปหาคู่ซึ่งมนุษย์สามารถควบคุมได้นะครับถ้าเราตั้งใจที่จะควบคุมเราจรึงมีอํานาจเหนือทุกสิ่งด้วยพลังของความคิดนั่นเองเรารับผิดชอบชีวิตของเราได้มากกว่าที่เราคิด ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วนะครับเขาจะได้แบ่งมนุษย์ออกมาเป็น2แบบมนุษย์ที่ดีกับมนุษย์ที่ไม่ดีซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านอยากเป็นมนุษย์ที่ดีนะครับซึ่งเขาบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ที่ดีจะต้องมีอุปนิสัย Proactive ครับสามารถควบคุมและรับผิดชอบการตอบสนองความนึกคิดของตัวเองได้พูดง่ายๆนะครับคนที่มีความเป็น Proactive เวลาเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาจะไม่มองว่าตัวเองเป็นเหยือ่อเขาจะมองว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผู้กระทําได้ ผมชอบประโยคนี้มากเลยจริงๆแล้วมนุษย์นะครับมีธรรมชาติพื้นฐานเป็นผู้กระทําไม่ใช่ถูกกระทําครับสมมุติผมจะยกตัวอย่างให้มีคนคนนึงเจอรถติดแล้วก็รถติดทุกวันเลยเวลาไปทํางานเขาจะเลือกได้2แบบแบบที่1เขาจะบ่นเลยว่าทําไมประเทศไม่จัดการอะไรแบบนี้เลยแล้วทําไมรถคันข้างหน้ามันจะต้องขับขเบลเบด้วยทําไมอากาศวันนี้ฝนมันจะต้องมาตกด้วยเนี่ยรถเขาก็ติดเลยซึ่งคุณผู้ฟังจะเห็นว่าเขาไม่ได้พูดเลยว่า เขาเป็นต้นเหตุของปัญหาเขามองว่าตัวเองเป็นเหยื่อกับการตอบสนองอีกแบบหนึ่งแบบโปรแอคทีฟคนคนนั้นเริ่มมองแล้วว่าเอ้ยถ้าเราตื่นเช้ากว่าน,นี้สักหน่อยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเจอรถติดนะถ้าเมื่อคืนไม่เผลอเล่นโทรศัพท์ดึกเราอาจจะตื่นเช้าได้กว่านี้หรือถ้าเราย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ๆที่ทํางานแล้วก็ขึ้นรถไฟเออเราอาจจะประหยัดเวลาเดินทางได้เยอะเลยเอ๊ะ ในตอนแรกเราเองก็เป็นคนเลือกบริษัทที่จะทํางานในที่แห่งนี้ทั้งที่เราก็รู้ว่าบ้านของเราอยู่ไกลจากบริษัทเราก็เลยต้องมาเจอรถติดอืมงั้นเราลองแก้ปัญหาใหม่ดูดีกว่าคุณผู้ฟังจะเห็นว่าเหตุการณ์เหมือนเดิมเลยครับรถติดเหมือนเดิมเลยแต่รูปแบบการตอบสนองคนละขั้วเลยครับมนุษย์ที่ดีนะครับจะต้องตอบสนองแบบที่2ครับ proactive คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองมองว่าบางทีตัวเรา อาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาก็ได้อย่าได้มองว่าตัวเองเป็นเหยื่อครับเพราะนี่แหละครับธรรมชาติพื้นฐานของเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้กระทําไม่ใช่ผู้ถูกกระทํา mm hmm. ทีนี้ผมเชื่อว่าพอคุณผู้ฟังฟังมาสถึงตรงนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าคำว่า proactive หรือการเต็มใจรับผิดชอบชีวิตตัวเองเป็นอย่างไรหากให้ผมอธิบายทุกท่านเข้าใจได้ง่ายที่สุดทุกท่านลองดูนิ้วชี้ตัวเองครับนิ้วชี้ที่เราทุกคนมีอยู่คนที่เป็น Reactive และไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเวลาเจอปัญหาหรือเจอสถานการณ์อะไรนิ้วชี้ของเขาจะชี้ไปที่ผู้อื่นจะชี้ไปนอกตัวเองชี้ไปที่ประเทศบ้างชี้ไปที่ธรรมชาติบ้างฝนตกก็บอกว่าทํำไมฝนต้องตกอากาศหนาวก็บ่นว่าหนาวอากาศร้อนก็บ่นว่าร้อนไม่เคยพึงพอใจอะไรกับชีวิตเลยอันนี้คือคน Reactive แต่คน p r o แอคทีฟครับนิ้วชี้ของเขาจะชี้กลับมาที่ตัวเองเวลาเจอปัญหาครับ เราพอจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างบางทีเราอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหานี้ก็ได้หากเจอปัญหาในความสัมพันธ์เราไปเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาไม่พอใจหรือเราเองหรือเปล่าที่มีอีกโก้สูงจนทําให้อีกฝ่ายไม่อยากปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วเราพอจะทําอะไรได้บ้างหรือเวลามีปัญหาความสัมพันธ์จริงๆอีกฝ่ายเป็นคนท็อกซิกมากเลยเราพาตัวเองออกมาจากบริเวณนั้นได้ไหมถ้าทําได้งั้นเราลองทําดูดีกว่าเห็นไหมครับโปรแอคทีฟครับนิ้วชี้เลย ดังนั้นผมจะให้คุณผู้ฟังทบทวนตัวเองนะครับเรามาใช้ความสามารถที่จักรวาลหรือพระเจ้าให้มาและเป็นความสามารถที่วิเศษมากคือการตระหนักรน้ในยตัวเองทุกๆครั้งนะครับข้อแรกเวลาเจอปัญหาลองดูคําพูดของคุณว่าคุณพูดในเชิงของการรับผิดชอบตัวเองมากขนาดไหนหากมีปัญหาปัญหาหนึ่งคุณพูดว่าอย่างไรระหว่างคุณทําไม่ได้หรอกคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้กับในอีกแง่หนึ่งเราพอจะทําอย่างไรได้บ้าง ปัญหานี้มีโอกาสอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือตัวคุณจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะจัดการกับปัญหานี้ลองดูคําพูดของตัวเองครับหรือถ้าจะลึกซึ้งกว่านั้นก็ลองดูความคิดที่มันเกิดขึ้นเวลาคุณเจอปัญหานั่นเองซึ่งผมว่าจริงๆคําพูดแรกที่ออกมาหลังจากที่คุณผู้ฟังเจอปัญหาก็กเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนแล้วว่าความโปรแอคทีฟของคุณอยู่ในระดับไหนหากคุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่าบางครั้งคุณก็เป็นคนรีแอคทีฟบ้างไม่เป็นไรครับฝึกได้ครับ เลี่ยนแปลงได้เอาละครับ Private Victory ข้อแรกผมได้พูดไปแล้วนะครับ Proactive เป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองอุปนิสัยที่2ครับเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจจงเป็นมนุษย์ที่มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์นั่นเองเท่านั้นเลยครับแน่นอนครับหากพูดถึงตำราความสำเร็จทุกเล่มที่เราได้เรียนรู้กันมาเขาจะบอกอยู่เสมอจงมีเป้าหมายในชีวิต หากไม่มีเป้าหมายก็ไม่ต่างจากเรือสำเภาที่เล่นโดยไร้ทิศทางต่อให้จะแล่นไปเร็วขนาดไหนมันก็ไม่ต่างจากการเดินทวนลมเพราะเรือลำนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปที่ไหนฉะนั้นเรื่องของความเป็นผู้นำเรื่องของความสำเร็จความมั่งคั่งในชีวิตมันเริ่มมาจากการตั้งเป้าหมายในใจครับย้ำนะครับในใจครับคุณผู้ฟังว่าจุดที่ยากมันคืออะไรครับการตั้งเป้าหมายมันดูเหมือนจะง่ายแต่ความยากมันมีอยู่ครับ ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อคุณตั้งเป้าหมายในช่วงแรกเริ่มคุณจะมองไม่เห็นเลยแล้วมันจับต้องไม่ได้ด้วยมันจึงเป็นเห็นผลที่ว่าทําไมคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาสามารถยกระดับความสําเร็จของเขาไปอีกได้แต่ในขณะที่คนคนหนึ่งไม่เคยประสบความสําเร็จเลยเขาเรียกว่า barrier of entry คือผมไม่รู้จะแปลไทยอย่างไรการเริ่มต้นสร้างความสําเร็จมันจะมีความยากมันจะมีแรงต้านระดับหนึ่งเพราะมันจะต้องสร้างภาพในใจซึ่งเขาจับต้องไม่ได้นั่นเอง แต่ถ้าหากคุณผู้ฟังยังไม่เคยมีภาพในใจยังไม่เคยมีเป้าหมายเลยเดี๋ยวผมจะนําเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังครับโปรดหาจังหวะที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่อยู่ในห้องที่สงบนะครับแล้วก็ลองคิดภาพตามคุณผู้ฟังกําลังขับรถไปในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วไปเจอพิธีศพครับในพิธีศพแห่งนั้นคุณเห็นเลยว่าเป็นพิธีศพที่ใหญ่มากคุณก็เลยมีความสนใจอยากที่จะเข้าไปดูในงานนั้นว่างานนั้นเป็นงานของใคร เมื่อคุณเดินเข้าไปในงานคุณตกใจครับเพราะคนที่อยู่ในงานแห่งนั้นคือคนที่คุณรู้จักคนหนึ่งเป็นคนที่คุณสนิทด้วยคนหนึ่งเป็นภรรยาของคุณหรืออีกคนหนึ่งเป็นลูกของคุณทีนี้คุณก็ยิ่งสงสัยเข้าไปอีกคุณก็เลยเดินเข้าไปในที่โลงศพไม่มีใครสนใจคุณคุณเลยแง้มโลงศพออกมาอ๋อคุณเริ่มรู้แล้วว่าคนในโลงนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคุณเองทีนี้แหละครับ ถึงเวลาแล้วที่คนในงานแห่งนั้นจะต้องมากล่าวคําไว้อาลัยในงานศพคุณอยากให้คนในสถานที่แห่งนั้นกล่าวไว้อาลัยตัวตนของคุณว่าอย่างไรครับคุณอยากให้พวกเขาจดจําคุณในรูปแบบไหนคุณอาจจะคิดว่าอยากให้ลูกของคุณบอกว่าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวที่อบอุ่นให้ความดูแลเอาใจรักใจใส่หากเพื่อนร่วมงาน มาพูดกล่าวไว้อะไรกับคุณผมเชื่อว่าหลายท่านก็อยากให้เพื่อนร่วมงานบอกว่าคุณมีความเป็นผู้นําสูงคุณเป็นคนที่ทําให้เขาได้เฉิอฉายได้ดึงศักยภาพของตัวออกมาคุณเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีที่สุดเท่าที่เขาได้พบเจอมาผมเชื่อว่าหลายท่านอยากจะให้คําไว้อะไรในที่อย่างนั้นเป็นไปในทางที่ดีใช่ไหมครับคําถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือแล้วทุกวันนี้ที่คุณใช้ชีวิตอยู่คุณได้ใช้ชีวิตเหมาะสมกับคํากล่าวไว้อะไรนั้น แล้วหรือ,อยังครับโอ้โหเป็นเรื่องราวาที่ลึกซึ้งมากเลยฉะนั้นลองคิดภาพดูครับในวันสุดท้ายของชีวิตอยากให้คนรอบตัวกล่าวถึงคุณว่ายอย่างไรแล้วลองใช้ชีวิตให้คล้ายคลึงหรือเหมาะสมกับคำกล่าวไว้อะไรนั้นดูนี่คือการคิดภาพในใจครับมันคือการมีวิสัยทัศน์ไปจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิตเลยนั่นเองดังนั้นเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจนี่แหละครับเมื่อกี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้คิดภาพไปแล้ว ภาพเหล่านั้นแหละครับเขาเรียกว่าเป้าหมายชีวิตทีนี้ผมจะพูดถึงบริบทชีวิตธรรมดาบ้างเพราะเมื่อกี้เราน่าจะพูดใกล้เคียงความตายไปนิดนึงเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับการที่มนุษย์นะครับมีจุดมุ่งหมายภายในใจมันจะทําให้คนคนนั้นไม่ได้หมกมุ่นกับปัญหาอยู่ตรงหน้าเยอะคุณผู้ฟังลองคิดดูในช่วงเวลาที่คุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณจะเริ่มไม่ได้สนใจปัญหาตรงหน้ามากเท่าที่ควรคุณจะไม่ได้หมกมุ่นจนเครียดนั่นเองแต่ในช่วงไหนที่คุณลืมเป้าหมายของคุณไปเลย คุณจะไหลไปกับความเร่งด่วนได้ง่ายมากๆครับบางทีโดนด่านิดหน่อยก็โกรธแล้วทั้งที่เมื่อก่อนพอมีเป้าหมายชัดโอ๊ยโดนด่าแค่นี้ไม่เป็นไรเรียนรู้ได้ผิดพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรเป้าหมายอยู่ตรงนั้นเราจะต้องไปให้ได้แต่พอคุณขาดเป้าหมายตอนนั้นแหละคุณจะกลายเป็นคนที่เครียดได้ง่ายคุณจะไม่มีความสุขกับชีวิตเลยนั่นเองหากพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับผมเชื่อว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงงานศพของคุณบางท่านอาจจะรู้สึกว่า ความสําเร็จที่คุณต้องการมันอาจจะเรียบง่ายเพียงแค่ว่าคุณอยากจะเป็นคนที่คนอื่นนึกถึงและรู้สึกดีคุณอยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีผมว่าตรงนี้แหละครับมันลึกซึ้งเพราะหนังสือเล่มนี้เขาก็เขียนไว้ว่าหากคุณพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการมีภาพสุดท้ายในใจคุณจะค้นพบนิยามความสําเร็จของตัวเองมันอาจจะแตกต่างจากนิยามที่คุณคิดไว้ในใจมากครับเพราะบางทีชื่อเสียงความสําเร็จเงินทองหรือสมบัติอื่นๆที่คุณอยากจะได้ มันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพสุดท้ายในใจคุณด้วยซ้ําถ้าคุณตระหนักรู้ในตัวเองมากพอทีนี้ครับผมพูดถึงเรื่องของการมีภาพสุดท้ายในใ,นใจต่อไปผมจะเอาคําถามเหล่านี้แหละครับให้คุณผู้ฟังคิดภาพในใจบ้างเอาเรื่องการงานก่อนในการทางานงานตอนนี้นะครับไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอะไรภาพสุดท้ายที่คุณอยากจะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรครับคุณอยากจะอยู่ในตําแหน่งไหนคุณอยากให้เพื่อนร่วมงานมองคุณว่ายอย่างไร คุณอยากจะเป็นผู้นําที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องแบบไหนครับคุณจะมีรายได้เยอะขนาดไหนฐานะทางสังคมหรือโซเชียลแคปิตอลหน้าตาทางสังคมคุณต้องการมันเป็นอย่างไรลองคิดภาพแบบนี้ก่อนครับแล้วคุณมีทัศนคติต่องงานที่ทําอย่างไรด้วยคุณชอบงานที่ทําหรือไม่ลองคิดภาพสุดท้ายในใจดูต่อไปเรื่องของอความสัมพันธ์แล้กันครับผมจะพูดถึงในแง่มุมเพื่อนก่อนแล้วกัน คุณอยากรายล้อมตัวเองไปด้วยความสัมพันธ์แบบไหนเพื่อนแต่ละคนของคุณในหนึ่งวันเขาจะพูดเรื่องอะไรกันเป็นหลักนินทาหรือพูดถึงเรื่องความสําเร็จพูดถึงเรื่องการเงินหรือข่าวชาวบ้านซุบซิบนินทาอะไรก็ว่ากันไปลองคิดถึงมุมนี้ดูครับความสัมพันธ์ที่ดีคุณอยากให้เพื่อนของคุณให้เกียรติคุณมากขนาดไหนและตัวคุณจะให้เกียรติเพื่อนของคุณอย่างไรแล้วทุกวันนี้ คุณได้ให้เกียรติเพื่อนของคุณแล้วหรือยังและคุณได้รายล้อมตัวเองไปด้วยเพื่อนที่ดีมากขนาดไหนครับเอาละครับผมให้ทุกท่านได้คิดภาพสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปคิดภาพสุดท้ายของรากฐานชีวิตสุขภาพครับสุขภาพของคุณผู้ฟังผมจะเริ่มภาพภายนอกก่อนคุณอยากให้หุ่นหรือรูปร่างของตัวเองเป็นอย่างไรคุณเคยเซ็ตเอาไว้หรือเปล่าคุณอยากให้ตัวเองมีกิจวัตรการดูแลสุขภาพดีแค่ไหนตื่นกี่โมง กินอาหารแบบไหนกินกี่มือ้อทำไอเอฟหรือเปล่าหรือกินคีโตอันนี้ก็ลองคิดภาพดูครับคุณจะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากแค่ไหนคุณไปตรวจสุขภาพปีละกี่ครั้งไปตรวจฟันกนปีละกี่ครั้งซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้เรื่องตรวจฟันนี่จำเป็นมากนะครับอย่าลืมนะครับ <S <S นี่แหละครับ <S <S เป็นวิสัยทัศน์ที่คุณจะต้องเริ่มตั้งไว้กับชีวิตตัวเองผมว่าความมหัศจรรย์ก็คือเมื่อกี้ที่คุณผู้ฟังคิดตามที่ผมพูดนะครับมันเกิดขึ้นในใจหมดเลย แต่นั่นแหละครับภาพในใจที่มันจับต้องไม่ได้จะส่งอิทธิพลกับภาพที่จับต้องได้เสมอครับและมันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาผมจะเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเอาไปปรับใช้กับการบริหารองคอ์กรนะครับต้องยอมรับว่าถ้าคุณผู้ฟังเวลาไปทํางานในองคอ์กรมันก็จะมีพันธกิจมีเป้าหมายขององคอ์กรทุกๆครั้งเวลาที่ผมจะนัดประชุมทีมงานนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ความสําคัญมากก็คือผมจะต้องอธิบายวิสัยทัศน์ขององคอ์กรให้ชัดเจนและ ไม่น่าเชื่อว่ามันอธิบายยากกว่าที่คิดเพราะบางทีเป้าหมายครับส่วนใหญ่ภาพเป้าหมายภาพวิสัยทัศน์มันจะอยู่ในหัวของผู้นําแล้ววิสัยทัศน์ครับมันอยู่ในสมองส่วนลิมบิกมันอธิบายยากถ้าไม่เชื่อนะครับคุณผู้ฟังลองอธิบายวิสัยทัศน์ของตัวเองอมาแล้วถ้าคุณสังเกตดูนะครับคุณจะพูดยืดยาวมากแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเนื้อของมันอยู่ตรงไหนเหตุผลคือมันอยู่ในสมองส่วนลิมบิกครับวิสัยทัศน์ของเรามันอยู่ในส่วนที่ใช้เหตุผลได้ยากเราแค่รู้สึกดัังงนนนนน้ในาาะที่ผมํอค์กร ผมจะต้องเรียบเรียงคําพูดออกมาให้ชัดเจนแล้วผมก็จะต้องสื่อสารให้ทีมงานทุกคนรับรู้ว่าเ้ยที่เราทําอยู่เรามีเหตุผลอะไรเราต้องการที่จะต่อยอดสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างไรและหลังจากนั้นผมก็จะให้ผ,ผู้จัดการนะครับมาอธิบายถึงวิสัยทัศน์ซึ่งแน่นอนครับจะเป็นเหมือนผมเลยที่ว่าพอต้องอธิบายวิสัยทัศน์มันก็จะยาวหน่อยเพราะมันพูดออกมาได้ยากแต่นั่นแหละรครับพอพนักงานรับรู้ถึงวิสัยทัศน์สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยเขาจะไม่ก้มหนา้าก้มตาทํางาน ไปมั่วๆแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าจุดประสงค์ที่เราทาสิ่งนี้คืออะไรเวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าวัฒนธรรมองค์กรของเราให้คุณค่ากับการสร้างคุณค่าสังคมไม่ได้สแสวงหาผลกําไรเพียงอย่างเดียวเพียงเท่านี้ครับ productivity หรือประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรมันเพิ่มสูงขึ้นมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขามีภาพในใจที่ชัดเจนนั่นเองทีนี้แหละครับทุกท่านจะเห็นความเข้าใจและก็ความสําคัญของอุปนิสัยที่2 ต่อไปผมจะพูดถึงอุปนิสัยที่3ครับจะเป็นนิสัยสุดท้ายที่ผมจะมาพูดถึงในพาร์ทนี้เพราะเราจะทําความเข้าใจถึง Private Victory กันอย่างเดียวอุปนิสัยที่3คือการทําสิ่งสําคัญก่อนครับเขาเรียกว่าการบริหารเวลานั่นเองถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ Put First Thing First ครับทำสิ่งสําคัญก่อนเรื่องของการบริหารเวลาครับไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนเวลาของคุณก็จะมีเพียงแค่24ชั่วโมงและถ้าคุณใช้เวลา24ชั่วโมงนั้น ไม่ได้เกิดคุณค่าเท่าที่ควรคุณจะไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เลยผมมีโอกาสได้ศึกษาปรัชญาของชาวฟินแลนด์ครับมีข้อหนึ่งที่ผมชอบมากลูกจะต้องหวงเวลามากกว่าเงินเพราะเวลาของลูกมันหายไปไเรื่อยๆแต่เงินต่อให้ลูกจะทำหายเดี๋ยวอีกหน่อยลูกก็หามาได้แต่เวลาไม่ใช่ลูกจะต้องรักษาเวลาให้ดี มันเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากครับแต่คําสอนของเขามันชัดเจนและตรงตัวเวลามันหายไปตลอดเวลาครับเรื่องของอุปนิสัยที่3จะเป็นหลักการบริหารตัวเองเป็นการบริหารเวลาจะมีประโยคหนึ่งที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องไม่ตกเป็นเบี้ยล่างให้สิ่งที่สําคัญน้อยที่สุด พอถึงตรงนี้ผมจะย้ําอีกครั้งนะครับอุปนิสัยที่1คือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองอุปนิสัยที่2คือการมีภาพสุดท้ายในใจหรือมีเป้าหมายในชีวิตหากอุปนิสัยที่1และ2ยังไม่ได้ถูกสร้างอย่าเพิ่งสนใจอุปนิสัยที่3ครับแต่ถ้าทุกท่านได้สร้างนิสัยที่1และที่2แล้วนิสัยที่3นี่แหละครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันผมชอบส่วนนี้ที่คุณสตีเวนเขาได้เขียนเอาไว้ครับนอกเหนือจากการตระหนกรู้ในตัวเองที่เป็นพรอ,อันประเสริฐของพระเจ้าแล้วเรายังมีจินตนาการและมโนธรรม แต่อีกความสามารถหนึ่งซึ่งเป็นความสามารถพิเศษอย่างที่4ครับเขาเรียกว่าเจตจำนงอิสระอีกชี้หนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับวินัยครับ discipline นี่คือสิ่งที่มาัศจรรย์มากสิ่งมีชีวิตอื่นๆทําไม่ได้นะครับในการที่จะทําสิ่งที่มันมีความหมายอย่างสม่ําเสมอมีแค่มนุษย์นี่แหละครับที่สามารถสร้างวินัยให้มันเกิดขึ้นในชีวิตได้คําว่าวินัยมาจากคาว่าสาวกค,ครับ d i s c i p l i n กับ disciple สาวกแห่งปรัชญาสาวกของหลักการสาวกของค่านิยมชุดหนึ่งเขาบอกเอาไว้ว่าการจัดการที่มีประสิทธิผลคือทําเรื่องที่สําคัญก่อนในขณะที่ผู้นําตัดสินใจว่าอะไรคือเรื่องสําคัญฝ่ายบริหารจะทําเรื่องนั้นเป็นอันดับแรกในวันต่อวันและชั่วขณะการบริหารที่ว่านั่นแหละครับคือวินัยหรือการปฏิบัติสิ่งที่สําคัญอย่างสม่ําเสมอ แน่นอนครับหากพูดถึงเรื่องวินยัยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีระดับของวินัยชีวิตที่สูงบางท่านก็รู้ว่าต้องทําอะไรแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกผัดวันประกันพรุ่งได้ต้นเหตุมันมาอย่างไรหนังสือเล่มน,นี้กล่าวไว้ครับหากคุณเป็นผู้จัดการตัวเองที่มีประสิทธิผลวินัยของคุณมันจะมาจากภายในมันเป็นการทํางานอย่างหนึ่งของเจตจจำนงอิสระ คุณเป็นผู้ติดตามค่านิยมของตัวเองคุณรับผิดชอบสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันและสิ่งที่คุณได้เอ่ยออกมาเขาถึงกับกล่าวเอาไว้แบบนี้เลยนะครับมีเรียงความชิ้นหนึ่งที่ชื่อลักษณะร่วมโดยทั่วไปของความสําเร็จพูดง่ายๆคือทุกความสําเร็จจะต้องมีลักษณะแบบนี้เขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อศึกษาลักษณะของคนประสบความสําเร็จทุกคนผู้เขียนบทความนี้ชื่อว่าอัลเบิร์ตอีเอนเกรย์ครับเขากล่าวเอาไว้แบบนี้ว่าผู้ประสบความสําเร็จทุกคนต้นเหตุความสําเร็จนั้น ไม่ใช่การทํางานหนักโชคดีหรือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและไม่ใช่ถึง10%ด้วยซ้ําแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนเหมือนจะมีความสําคัญแต่มันจะมีอยู่ปัจจัยเดียวที่จะอยู่เหนือสาระสําคัญอื่นของความสําเร็จทั้งหมดคือการจัดลําดับความสําคัญอย่างสม่ําเสมอจัดลําดับความสําคัญและทําสิ่งนั้นด้วยระเบียบวินัยของตัวเองครับคือต้องยอมรับว่าคําว่าวินัยกับการทํางานหนัก มันเหมือนจะคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันครับคําว่าทํางานหนักนะครับหากผมทําบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ําเสมอเลยแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มีความหมายอาจจะเป็นงานง่ายๆเป็นงานที่ใครๆก็ทําได้ทําแล้วผมไม่ได้เก่งขึ้นคุณผู้ฟังว่าผมจะประสบความสําเร็จไหมครับแต่ในขณะที่ตัวผมอีกคนหนึ่งขยันกับสิ่งที่มันอาจจะท้าทายหน่อยแต่ทําแล้วเก่งขึ้นอย่างเช่นการอ่านหนังสือ การมีภาพวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วก็พยายามฝึกการสื่อสารออกมาให้ดีสิ่งเหล่านะั้นมันยากครับแล้วมันต้องใช้วินัยด้วยแต่ถามว่ามันคุ้มค่าต่อความสําเร็จไหมครับคุ้มค่าแน่นอนดังนั้นจึงมีประโยคนึงที่อธิบายที่ชัดเจนที่สุดคนที่ประสบความสําเร็จมีนิสัยชอบทําในสิ่งที่คนล้มเหลวไม่ชอบทําครับเท่านั้นเลยครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามหากคุณเห็นคนคนนึงประสบความสําเร็จในชีวิตมีระเบียบวินัยที่สูง บางทีพวกเขาเองก็อาจจะไม่ได้ชอบทําเรื่องพวกนั้นหรอกแต่มันจําเป็นต้องทําแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ประสบความสําเร็จรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทําและความไม่อยากหรือความขี้เกียจก็ยังเป็นรองจากพลังของเป้าประสงค์ของพวกเขามันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมเวลาคนคนหนึ่งต้องการที่จะสร้างวินยัยแรงต้านมันเยอะมากเลยพอทําไปได้ถึงจุดหนึ่ง และนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณจะต้องมีนิสัยรับผิดชอบชีวิตตัวเองคุณจะต้องมีเป้าหมายก่อนไม่งั้นนิสัยที่สามันจะไม่เกิดต้องยอมรับว่าการมีวินัยในตัวเองมันคือการควบคุมตัวเองครับผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของหนยให้ทุกท่านฟังก็คือทุกท่านน่าจะรู้จักผมว่าเป็นมนุษย์ที่ชอบตื่นเช้าแล้วก็ออกมาวิ่งทุกวันใช่ไหมครับถ้าฟังในพอดแคสต์ก่อน,ก,อน,ก,อนก็น่าจะเข้าใจกันดีไม่ได้มีวันไหนที่ผมอยากจะตื่นมาวิ่งเลยครับมันใช้การควบคุมตัวเองที่สูงมาก แต่ตัวผมก็จะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าทุกๆครั้งที่ตื่นมาแล้วทําสิ่งที่มันท้าทายก่อนได้มันก็เท่ากับว่าตัวผมได้สวมเสืเ้อเกราะได้แต่งตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แต่ในอีกแง่หนึ่งหากผมเป็นคนขี้เกียจตื่นมาแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าถ่ายโทรศัพท์ก่อนทําสิ่งที่มันง่ายๆไม่ได้มีความหมายอะไรก่อนวันนั้นมันก็จะยากไปเลย มันจึงเป็นผลตอบประโยคนี้ครับทำเรื่องยากแล้วชีวิตจะง่ายทําแต่เรื่องง่ายๆแล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะยากอยากให้ชีวิตยากหรือง่ายอันนี้เราต้องเลือกครับเอาละครับคุณผู้ฟังพอมาถึงตรงนี้ผมได้จบเรื่องของ Private Victory ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Private Victory คือชัยชนะส่วนตนผมจะหยุดพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนคําแนะนําที่ผมอยากใจใทุกท่านนะครับหากต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเอา3ามที่นี้ ไปสร้างก่อนมันจะเป็นเสาหลักที่ยืนยันว่าไม่ว่าชีวิตนี้คุณจะทำอะไรคุณจะเริ่มต้นด้วยกรอบความคิดที่ถูกทางเพราะคุณมีชัยชนะส่วนตนแต่ถ้าคุณมองหาชัยชนะส่วนผู้คนก่อนชัยชนะส่วนตนมันจะกลายเป็นปัญหายกตัวอย่างนะครับหากผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยสร้างความรับผิดชอบในตัวเองไม่ได้มีเป้าหมายอะไรแถมบริหารเวลาก็ไม่ดีไม่มีวินัยในชีวิตแต่เผอิญครับผมมีความสามารถในการเข้าหาคนจน ผมไปร่วมงานกับคนอื่นจนร่ำรวยประสบความสำเร็จมีฐานะทางสังคมเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่หากผมอยู่กับความสำเร็จแบบผิวเผินนั้นๆจนเกินไปมันจะกลายเป็นปัญหาทันทีพอผมร่วมงานกับพวกเขามากขึ้นแต่ตัวผมไม่เคยฝึกความรับผิดชอบในตัวเองไม่เคยดูแลระเบียบวินัยในตัวเองเลยอีกหน่อยปัญหาในรูปแบบนี้มันจะตามมา 1. ผมอาจจะเสียความเคารพจากผู้อื่นเพราะผมไม่มีความรับผิดชอบ 2. ผมอาจจะสูญเสียสุขภาพเพราะผมไม่เคยกลับมาดูแลวินัยในชีวิตตัวเองเลยมันประมาณว่าผมทํางานหนักแต่ไม่เคยกลับมาสนใจชีวิตส่วนตัวของตัวเองเลยร่ํารวยจริงมีงานมีฐานะทางสังคมก็จริงแต่สุดท้ายแล้วผมก็จะต้องเอาเวลาที่มันเหลืออยู่น้อยนิดกลับมาสร้างเสาส่วนตนหรือ private victory และการที่จะสร้าง private victory ในช่วงหลังๆมันยากมากครับนี่แหละครับทำไมเราถึงควรสร้าง private victory ก่อนตั้งแต่ เนินเน่นๆหากวันนี้ private victory ยังไม่แข็งอย่าเพิ่งมองหา public victory และนี่ก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นครึ่งแรกจากหนังสือเล่มนี้แล้วกันครับซึ่งผมบอกเลยว่าที่ผมสรุปไปเป็นเพียงแค่เนื้อหาแบบผิวเผิน พราะหนังสือเล่มน,นี้เจาะลึกไปถึง how to ครับผมจะมี2แนวทางให้คุณผู้ฟังเลือกแนวทางแรกก็คือคุณผู้ฟังสามารถเลือกฟังได้ในพรีเมียมคอนเทนต์ที่ผมเคยได้ทาไว้ในนะครับผมเจาะเนื้อหาลึกไปเลยกับแบบที่2ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The Library Shop ครับหากทุกท่านเป็นหนอนหนังสืออยากเรียนรู้ผ่านการอ่านและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกัน ในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีเลยและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ